สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่อาคารฮงจุ้ยอาจารย์หมานะอยู่กับคุณบัวสอนศรีหนาถเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์หมาที่มาจากสปป.ลาวสวัสดีครับคุณบัวสอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยจะมาคุยกับคุณบัวสอนนิดหนึ่งนะฮะเราก็เป็นคลิปพิเศษนะฮะมาถ่ายทอดสดจากที่โรงเรียนเลยจริงๆวันนี้นี่เป็นช่วงที่อาจารย์หยุดไปหลายวันเป็นจังหวะดีที่คุณบัวสอนมาเมืองไทยพอดีเลยเหรอฮะหรือว่าไงฮะตั้งใจมาเรียนค่ะตั้งใจมาเรียนค่ะดังนิดนึงนะฮะตั้งใจมาเรียนค่ะเราเจอกันแล้วที่บ้านภูเขาค่ะอันนั้นปีที่แล้วนะค่ะปีที่แล้วปีที่แล้วนี่วันนี้เราเป็นที่เทปกันเราอัดคลิปนี้กันนะฮะตอนช่วงพฤษภานะฮะประมาณไปกลางๆพฤษภานะครับที่ต้องคุยกับคุณบัวสอนก็เพราะว่าคุณบัวสอนเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำแซกีนะฮะในรอบแรกที่ผ่านมานะฮะแต่เป็นคนที่เขาเรียกอะไรตั้งใจทำแซกีแต่ในวันที่ทำเนี่ยไม่ได้มาใช่ไหมฮะค่ะไม่ได้มาด้วยตัวเองโอเคแล้วเรื่องราวของคุณบัวสอนนี่มีอะไรที่น่าสนใจมากวันนี้ผมขออนุญาตคุยกับคุณบัวสอนนิดหนึ่งแต่ว่าเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะคุยเต็มๆแต่ณวันนี้เนี่ยจะคุยกันถึงเรื่องของการก่อนทำแซกีและหลังทำแซกีนะฮะว่าเป็นยังไงคือช่วงที่ทำแซกีเนี่ยเราจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์2560เมื่อต้นปี2560ที่ผ่านมาแล้วมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของปีที่จะเปลี่ยนจากปีที่แล้วคือปีอะไรนะปีลิงปีลิงเข้าสู่ปีปีไก่ปีไก่คุณบัวสอนเป็นคนที่ปีกระต่ายซึ่งชงกับปีไก่ค่ะโอเคคุณบัวสอนทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้อาชีพตอนนี้หลังจากตุ๊จีนมายังไม่ทำอะไรเลยหลังจากตุ๊จีนไม่ทำอะไรก่อนหน้านี้ล่ะก่อนหน้านี้ก็ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ขายที่ดินอะไรพวกนี้ขายบ้านขายที่ดินที่ลาวได้เหรอค่ะแล้วก็ปล่อยเงินกู้ด้วยปล่อยเงินกู้ด้วยโอเคก็ดูท่านอาจจะมีสตังค์พอสมควรทำนองนั้นนี่หน่อยถ้าไม่ให้ลูกค้าก็มีเยอะอยู่แต่พอปล่อยเงินไปแล้วตอนนี้เก็บคืนไม่ได้อ๋อโอเคแล้วเป็นยังไงต่อฮะหลังก่อนตุ๊จีนที่เมื่อกี้บอกว่ามันมีปัญหาเป็นก่อนตุ๊จีนเป็นไงชีวิตเราก่อนตุ๊จีนมีปัญหาอยู่แต่ก็ไม่หนักมากแต่พอมาถึงปีนี้พอปีไก่เข้ามาได้ไม่นานแค่อาทิตย์แรกก็เจอปัญหาเปลี่ยนปีปุ๊บเปลี่ยนปีปุ๊บเข้าปีชงของเราเข้าปีสงเป็นยังไงปัญหาอะไรฮะปัญหาก็คือเกี่ยวกับต้องคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินนี่แหละโดนคดีเรื่องเงินค่ะรุนร้ายแรงขนาดไหนฮะเงินนี่เขาเป็นหนี้เราแต่เขามาฟ้องเมื่อกี้บอกเราปล่อยเงินกู้ค่ะเขาเป็นหนี้เราเขาเอาที่ดินมาจำนองแต่พอเขาไม่อยากจ่ายตังค์เขาก็เลยหาเรื่องเขาก็เลยไปหาเจ้าหน้าที่แล้วก็ทำแต่งเรื่องประมาณว่าเรายังไงเราไปโกงเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอประมาณนั้นคนยืมเราเอาที่ดินมาจำนองสุดท้ายไม่อยากใช้แต่เอาที่ดินคืนอยากได้ที่ดินคืนโอเคแล้วเป็นยังไงต่อฮะแล้วเป็นยังไงต่อฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีโอกาสได้มาทำแซกีนะไม่ได้มีโอกาสได้มาทำด้วยตัวเองเดี๋ยวเรื่องแซกีเดี๋ยวก่อนไอ้ที่เขามีปัญหากับเราเนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนเขาจะให้เราทำอะไรขึ้นศาลหรือเป็นคดียังไงฮะเป็นคดีแบบเขาก็มาฟ้องว่าเรานี่จะซื้อที่ดินไม่ถูกต้องแทนที่เราจ่ายเงินไปถูกต้องซื้อจากแบงค์เขาอยากได้ที่ดินเขาคืนไปเขาก็เลยมาฟ้องก็เป็นคดีขึ้นโรงขึ้นศาลกันนี่ก็คือปัญหาที่เราเจอหลังจากพอเปลี่ยนตุ๊จีนเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะเปลี่ยนปีปุ๊บไม่ถึง3ประมาณ3วันอะเจอปัญหาเลยเจอปัญหาเลยคือว่าง่ายเป็นคดีถึงขนาดต้องติดคุกติดตารางทำนองนั้นใช่ค่ะอ๋อฮะแล้วมันก็จะเป็นช่วงที่เราต้องทำแซกีฮะตอนนั้นเราเตรียมตั้งใจจะทำแซกีแล้วตั้งใจแล้วค่ะเตรียมจะมาแล้วอีกคิดว่าประมาณ2อาทิตย์ก็ทำแซกีแล้วอ่ะก็จะบินมาแล้วค่ะโอเคก็มาเจอคดีอันนี้ก่อนปุ๊บค่ะก็ไม่ได้มาด้วยตัวเองก็เลยไม่ได้มาเพราะว่าต้องเคลียร์ปัญหาเรื่องคดีแล้วค่ะอย่างว่านะครับเป็นพอมีคดีเนี่ยมันไปไหนมาไหนไม่ได้ใช่โอเคก็เลยให้ลูกชายกับแฟนมาทำแทนฮะทำคือหลายคนที่บอกว่าตัวเองมาทำไม่ได้แล้วบินมาไม่ได้บินมาไม่สะดวกหรือจะทำให้ใครอะไรเนี่ยก็ต้อง
็อย่างดูอย่างคุณบัวสอนเป็นตัวอย่างนะเตรียมเอาไว้แล้วนะตั้งใจจะมาแต่สุดท้ายมาไม่ได้ก็เลยให้ลูกมาทำนะวันนั้นก็ลูกแล้วเป็นยังไงต่อหลังจากทำไปแล้วหลังจากทำไปแล้วเสร็จประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์นะก็มีข่าวดีจากแบบเขาเป็นหนี้อันนี้ก็เป็นหนี้เหมือนกันอีกเจ้าหนึ่งโอเคเขาเป็นหนี้มาก็ 2-3 ปีแล้วทวงยังไงก็ไม่ได้พอทำแซกี้ปุ๊บนะเขาก็โทรมาขอมาใช้หนี้ประมาณ4ล้านบาทได้เงินสดมาเลยโทรมาขอใช้หนี้ค่ะแต่ก่อนหน้านี้ 2-3 ปีทวงก็ไม่ได้ไปหาก็ไม่เจอทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะอยู่ดีโทรมาขอใช้หนี้ใช้หนี้ค่ะตอนนี้ได้เงินเราเรียบร้อยค่ะแปลกมากคิดว่าเป็นเรื่องแปลกไหมแปลกค่ะแล้วมีข่าวดีกว่านั้นอีกก็คือมีคนมาขอซื้อโรงแรมด้วยขอซื้อโรงแรมเราประกาศขายไว้หรือไม่ได้ประกาศค่ะแล้วก็ทำสัญญาขายไปเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อมีคุณบัวสอนเป็นเจ้าของโรงแรมด้วยค่ะที่ลาวเนี่ยนะครับขายโรงแรมไปเรียบร้อยขายไปแล้วดีหรือไม่ดีดีค่ะมันดีอ่ะครับเราเป็นเจ้าของโรงแรมอยู่ดีขายไปโรงแรมยังสร้างไม่เสร็จอ๋อถ้ามาซื้อต่อเราก็ไม่ต้องไปลงทุนอะไรต่ออ๋อก็ได้กำไรไปเลยก็ได้กำไรไปแล้วก็ต่อมาก็ขายบ้านได้อีกบ้านที่อาจารย์ไม่ให้อยู่อ๋อบ้านที่อาจารย์ไปตรวจใช่ไหมอาจารย์ไม่ให้อยู่ก็ขายไปแล้วเออแต่ตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่แล้วสร้างบ้านกันยังไม่เสร็จอ๋อวันนั้นอาจารย์ไปตรวจถ้าใครจำกันได้นะฮะเราไลฟ์สดมาจากโรงงานใช่ไหมมีทั้งโรงงานนะฮะแล้วก็มีที่บ้านแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าด้วยห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้านั่นยังอยู่ไหมหมายถึงว่าเรายังเป็นเจ้าของอยู่ไหมแต่ไม่ได้เข้าไปทำละปล่อยให้คนอื่นทำไปเท่ากับว่าหลังจากทำซากีคนเอาเงินมาใช้หนี้ขายโรงแรมได้ขายบ้านได้ขายบ้านได้หลายๆอย่างเข้ามาโดยที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นค่ะแล้วมีเรื่องหนึ่งที่แบบฟังแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็คือโครงการเป็นโครงการไฟฟ้าโครงการนี้มีมูลค่าประมาณ43ล้านเหรียญล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะฮะค่ะเอา34คูณเอาแล้วกันนะฮะโอเคโครงการนี้นะก่อนหน้าที่ทำแซกีนะก็ทำมาเป็นปีไปหานักลงทุนหายังไงก็หาไม่เจอไม่มีใครอยากมาทำด้วยแต่ตอนนี้พอทำพอมีมาคนหนึ่งนะมีอีกบริษัทหนึ่งเข้ามามาแย่งกันเลยก่อนหน้านี้คือไอโครงการไฟฟ้าเนี่ย43ล้านเหรียญเนี่ยเราได้สัญญาได้สัมปทานอะไรอย่างนั้นได้สัมปทานจากไฟฟ้าเราแต่ว่าเราก็ต้องหาผู้ร่วมทุนต้องหานักลงทุนเลยเพราะว่าเงิน43ล้านเหรียญเนี่ยมันเยอะเราไม่มีทุนเยอะขนาดนั้นก็หายังไงก็หาไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้หลังจากแซกีปุ๊บมา2บริษัทมาแย่งกันเลยเท่ากับตอนนี้เราก็สามารถเลือกได้แล้วว่าจะเอาใครแล้วก็โทรมาปรึกษาอาจารย์พอตัดสินใจไม่ถูกโทรมาปรึกษาอาจารย์อาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ทำแซกีเพิ่มอีก2คนก็คือให้ลูกชายทำกับพ่อทำก็ตกลงว่าจะทำพอบอกอาจารย์บอกว่าจะทำเท่านั้นแหละท่านรัฐมนตรีก็ตกลงให้เซ็นสัญญาแล้วเพิ่มอีก1เท่าเซ็นพร้อมกันเลยโอ้โครงการในแทนที่จะได้โครงการเดียวได้เพิ่มอีกโครงการหนึ่งเข้ามาเซ็นพร้อมกันเลยว้าวฮะนี่คิดว่าเป็นผลจากแซกีไหมค่ะถ้าสมมติว่าไม่ทำแซกีจะเกิดเรื่องพวกนี้ไหมคิดว่าไม่นะเพราะตั้งแต่ทำแซกีมาทำอะไรก็ง่ายคุยกับใครก็แบบมาง่ายๆอ่ะแล้วเรื่องคดีเป็นไงฮะทุกอย่างจบหมดแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วด้วยเรียบร้อยแล้วด้วยเราไม่ผิดไม่อะไรหลุดหมดแล้วหลุดหมดแล้วแถมเรายังได้เงินคืนมาอีกได้เงินคืนแล้วด้วยค่ะนี่ฮะนี่คือคุณบัวสอนศรีหนาถหนึ่งในรู้สึกของอาจารย์หมาที่ทำแซกีในรอบที่แล้วรอบแรกนะฮะแล้วพอหลังจากทำก่อนหน้าที่จะทำเนี่ยเจอปัญหาแย่ๆอย่างที่คุณบัวสอนเล่าไปหลังจากทำทุกอย่างดูราบรื่นง่ายไปหมดเลยง่ายพูดง่ายเงินทองไหลมาเทมาเลยเนี่ยค่ะขายอะไรก็ขายอะไรก็ง่ายไปหมดเลยแถมโปรเจกต์ระดับโอ้โหเป็นพันล้านบาทไทยเนี่ยนะฮะ 3,000 กว่าล้านบาทของไทยง่ายๆเลยมาง่ายๆเลย
แล้วก็เลยจะทำต่อให้ลูกและก็คุณพ่อด้วยในรอบที่สองนี้แค่บอกอาจารย์ว่าจะทำอีก2คนเพิ่มนะก็โครงการแทนที่จะได้43ล้านเหรียญ นะได้อีกเท่าตัวก็คือประมาณ100 ล้านโอ้โหนี่แค่บอกว่าจะทำแค่ตั้งใจจะทำแค่นั้นท่านรัฐมนตรีสั่งให้เซ็น2โครงการพร้อมกันเลยนะโอ้โหยินดีด้วยยินดีด้วยมีอะไรอยากจะฝากไปถึงเพื่อนศิษย์ที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ไหมว่าอะไรที่ทำให้เราสำเร็จหรือว่าเราผ่านเรื่องพวกนี้ได้ก็อย่างอยากฝากให้ลูกศิษย์ทุกท่านของท่านปรมาจารย์นะท่านอาจารย์จะบอกว่าทางมืนลี้มันก้าวยากแต่ถ้าพยายามนะทุกคนก็ก้าวได้ถึงจุดหมายได้ทุกคนครับมืนลี้เริ่มที่ก้าวแรกยากหน่อยแต่ว่าขอให้ก้าวเถอะก้าวก้มหน้าก้มตาก้าวมาถึงจะไม่เสียค่ะคุณบัวสอนเสียหน้าจากสปป.ลาวนะวันนี้มาแชร์ประสบการณ์เดี๋ยวไว้มีโอกาสคงได้คุยกันเพิ่มเติมนะฮะขอบคุณมากครับใครที่จะทำชากีรอบ2นะฮะรีบด่วนเลยนะฮะสำหรับรอบนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเหลืออยู่ไม่เกินไม่ถึง10เขาเรียกอะไร10หลังแล้วกันนะเรียก10หลุมเดี๋ยวตกใจเหลือไม่เกิน10หลังแล้วอ่ะติดต่อไปที่คุณโอแล้วกันฮะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/ภูมิจุ้ยอาจารย์หมาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ